แต่ถ้ามีการประกาศใช้ก็ต้องปฏิบัติตามส่วนจะถูกต้องหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตนไม่ยุ่งเกี่ยวลึกๆตนไม่อยากพูดอะไรเพราะถ้าพูดหรือวิจารณ์อะไรไปเกรงว่านายบาวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมธิการยกร่างจะไม่สบายใจเพราะก็เป็นเพื่อนกันอะไรที่เป็นประชาธิปไตยตีความได้หลายแงยม่มุมเขาก็บอกเป็นประชาธิปไตยแต่เราบอกว่าไม่ใช่เอาเป็นว่ารับกันเมื่อไหร่ก็ลงสู่สนามเลือกตั้ง ส่วนลงแล้วจะได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อถามถึงเสียงวิพากวิจารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะครับนายบรรหารกล่าวว่าก็ยังมีข้อกังขาอยู่จะวิจารณ์ไปทําไมเพราะไม่เกิดประโยชน์พูดไปเขาก็ไม่แก้ให้ส่วนกระแสว่าจะรับและไม่รับร่างนั้นตนไม่รู้ถ้าไม่รับก็ตกไปถ้ารับก็ประกาศใช้แล้วก็ต้องไปทําประชามติเมื่อถามว่าเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปี2540และ50 กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยอันไหนดีกว่ากันในบรรหารกล่าวว่าไม่อยากพูดของตนดีกว่าเมื่อถามต่อว่ามีเสียงวิจารณ์ว่าในอนาคตจะทําให้เกิดรัฐบาลบุฟเฟค่คาบินเนตจนอาจทําให้เกิดการเมืองขาดสเสถียรภาพในบรรหารกล่าวว่าสายป่านก็จวนจะขาดอยู่แล้วจะให้ทําอย่างไรเพราะนักการเมืองยุ่งอะไรไม่ได้เลยยุ่งอะไรมากก็ไม่ได้เดี๋ยวคอสอชอก็เล่นงานเอาก็คงต้องรอดูต่อไปในอนาคต เพราะถ้าบ้านเมืองวุ่นวายก็ค่อยมาแก้ไขกันแต่คงไม่วุ่นวายเมื่อถามว่าจะฝากให้ทุกฝ่ายพิจารณาเรื่องการเมืองอย่างไรนายบรรหารกล่าวว่าการเมืองบ้านเราจะเรียกว่าเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตอบไม่ได้ของเรามันเดินไปแล้วก็ถอยมาก็อยู่กันอย่างนี้จะให้ทําอย่างไรตัวอายุมากแล้วไม่สนใจแล้วคราวหน้าก็ไม่ลงเลือกตั้งแล้วเมื่อถามต่อว่าถ้าแบบนี้ลูกพัก ก็หายหมดในบรรหารกล่าวว่าไม่หายตนยังกุมบางเหียนอยู่จะหายไปไหนนะครับก็คือมาให้สัมภาษณ์ในวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมานะครับนักข่าวก็ถามหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญนะครคุณบรรหารก็คุยเลยนะครับว่าฉบับปี40นะฮะที่คุณบรรหาร เป็นนายกเมื่อสมัยพศ2538-39ก็ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญปี34เพื่อให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญปี40มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูนครั้งแรกในตอนนั้นนะฮะ,ะก,ก,ก็ก็คุยนะครับว่าของท่านดีกว่าฉบับนี้ก็มี <c oughs> หลายๆความคิดเห็นค่ะก็ยังมีด้านของคุณวันชัยนะคะก็เหมือนมีแรงหนุนนะคะในเรื่องของการคว่มร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังมีทางด้านอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะก็ พูดว่ารัฐธรรมนูญไม่ระบุอำนาจให้ชัดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเยอะมากหลายฝ่ายวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายข่าวที่น่าสนใจค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะค่ะย้ำคำย้ำข่าวค่ะช่วงที่2กับเรา2คนค่ะกวีพรกับคุณทนายนะคะ SMS ของเรานะ4 8 9 0 0 1้่วเริ่มแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะหรือว่าอยากจะ บอกเล่าเรื่องราวนะคะว่าสภาพการจราจรเป็นอย่างไรนะคะตรงไหนมีข่าวความคืบหน้าอะไรบ้าง<ช>หรือว่าบางทีเนี่ยอยากจะแชร์นะเหมือนกับเรื่องหนึ่งที่เพชรเกษมที่เขามีการขุดลอกท่ออของหน่วยงานครไวทีเนี้ยใครไปลอก ทนายเขาไปลอกกันมาใช่ไหมเขาไปลอกกันมาเขาไปขุดเจาะท่อก็ได้อ่ะเจาะท่อจะทําท่ออะไรเนี่ยแหละสักอย่างหนึ่งแล้วทีนี้ก็ไม่มีหน่วยงานเข้ามาแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีรถเหมือนมีรถเครนที่ขุดเจาะทางทางนี้เขาบอกว่าต้องเช่าเป็นรายวันวันละ800 0บาทรถเครนวันละแปดพันคือไอไอรถเจาะเนี่ยเจาะท่อเนี่ยพอเช่ามาแล้วเนี่ยก็เลย ต่อวันมันแปดพันก็เลยให้เจาะมันหมดทั้งเส้นเลยอ๋อเอาให้คุ้มค่าเช่าเอาให้คุ้มค่าเช่าแล้วทีเนี้ยการจราจรก็เป็นซอยแคบเป็นซอยหมู่บ้านก็คือต้องมีคนสัญจรแล้วก็บอกว่าทําไมไม่มีการติดป้ายเจ้าหน้าที่ของช่างที่มาเจาะเขาก็บอกว่าสงสัยมีคนขโมยป้ายไปขโมยป้ายยป้ายยังเอานะคลองก็ยังลอกนะทอ ลอกขนไม่ได้ก็ลอกพ่อต่อนะก็ถือว่าดีนะถ้าสมมติที่ไหนมีใครมีลําบากหรือว่ามีอะไรเดือดร้อนถนนพังหรืออะไรที่มันทําให้พี่น้องเดือดร้อนเนี่ยน่าจะมาบอกเล่ากันได้นะเพราะบางทีหน่วยงานอาจจะไปไม่ถึงไงนะคะใช่ค่ะอมาต่อกันที่ข่าวการเมืองอีกสักข่าวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคอรมประยุทธ์3าวันนี้นะครับ หลังจากการประชุมคอรมอรเสร็จนะครับคอรมอรเห็นชอบตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็เด้งปลัดกระทรวงเกษตรไปนั่งเป็นผู้ตรวจการสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้นะครับพลตรีสรรเสร,ริญแก้วกําเนิดโคศกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับถแถลงมติคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการหลายกระทรวงนะครับโดยเริ่มจากมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานกอพอหรือว่าข้าราชการพลเรือนนะครับเสนอแต่งตั้งนายวิสูตรประสิทธิริวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการรองเลขาธิการกอพอนะครับสำนักงานกอพอให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการกอพอของสำนักงานกอพอนะครับ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เพื่อทดแทนผู้กเกษียณอายุราชการนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นต้นไปในส่วนของกระทรวงยุติธรรมมีมตอ,อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งนางสุวนาสุวรรณจูทะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง ยุติธรรมนะครับสังกัดสำนักงานปรัดกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เป็นต้นไปนะครับส่วนของสอกอ,อหรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก็มีการอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งนางสาวอาพรรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสอกอ,อกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสอกอตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เป็นต้นไปนะครับส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งนายอาทิตย์วุฒิคโรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกราโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นต้นไป นอกจากนี้ก็มาดูที่ฝ่ายของกระทรวงการคลังสำนักงบนะครับอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายเดชาพิวัฒนณสงขาที่ปรึกษาสำนักงบประมาณสำนักงานงบประมาณให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เป็นต้นไปและก็อนุมัติตามที่สํานักงานกอพอรอสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้รับโอนนายชูเกียรติรัตนชัยชาญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกอพอรอหรือสำนักงานกอพอรอนะครับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นต้นไปต่อมากระทรวงคมนาคมนะครับมีมติครมอ,อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งนายชาติชายทิพสุ นาวีรองปรลัดกระทรวงคมานาคมให้ดํารงตําแหน่งปรลัดกระทรวงคมานาคมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เป็นต้นไปนะครับส่วนกระทรวงแรงงานนะครับมีการอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งม่อมหลวงปรุนทริกนะฮะสมมิติอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เป็นต้นไปนะครับกระทรวงการคลังนะครับมีการอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเลื่อนนายสมชัยสัจจพงศ์อธิบดีกรมศุลกากรให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เป็นต้นไปนะครับและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงสองตำแหน่งนะครับคือ 1. โอนนายกุลิศสมบัติสิริผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไปดำรงตำแหน่งอธิบดีรกรมศุลกากร 2. โอนนายเอกนิตินิติทันประภาทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558นะครับต่อมาก็เรื่องโอนข้าราชการมาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนนายชวริตชูขจรนะครับปรัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามข้อ1วรรคสามของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่16ทับ2,558ลงวันที่15พฤษภาคม2,558ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นต้นไปนะครับ ส่วนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลตีสันเสริญกล่าวว่ายังไม่มีวรระดังกล่าวเสนอเข้ามาในคอรมอชุดในอาวันนี้นะครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นคอรมอประยุทธ์สามเลย้าราชการระดับสูงวันนี้ครบหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่านะต้องดูที่ผลงานใช่ค่ะก็พอนอกจากการตั้งคอรมอประยุทธ์สามนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกฝ่ายค่ะก็จะจับ ตากันมากทางด้านของเศรษฐกิจ,เ,กจเลยทีเดียวนะคะก็ทางด้านของคุณสมคิดจตุรีพิทักษ์นะคะคก็เป็นการสั่งกระทรวงพาณิชย์นะคะเร่งดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะเพื่อลดความเดือดร้อนพร้อมเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจภายใน3เดือน,นะคะ่ะก็มีการรายงานนะคะจากกระทรวงพาณิชย์นะคะว่า นายสมคิดจาตุศีพิทักษ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจค่ะได้มอบหมายภารก,กิจเร่งด่วนนะคะให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเข้ามาดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะพร้อมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับรากหญ้าในระยะสั้นนะคะร่วมกับกระทรวงอื่นๆนะคะในการผลักดันให้เศรษฐกิจในประเทศน่ะ ฟื้นตัวดีขึ้นภายใน3เดือนเพราะหากเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะคะก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความมั่นใจและกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะก็เป็นการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการของทีมเศรษฐกิจภายใต้การนำนะคะของนายสมคิดนะคะซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นภายใน3เดือนจะต้องเรียกความเชื่อมั่น เศรษฐกิจภายในของไทยให้กลับมาฟื้นตัวให้คนภายในประเทศกลับมามีความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยค่ะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนเมื่อชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นก็จะมีกำลังในการใช้จ่ายสินค้าซึ่งผลที่ตามมาคือจะทำให้ภาคธุรกิจนะคะขายของได้ดีขึ้นเช่นกันทั้งนี้ค่ะก็ยอมรับว่าแม้ว่าปัญหาเศรษฐกิจโลกยังไม่ดี แต่พื้นฐานเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายเหมือนช่วงวิกฤตการต้มยำกุ้งขณะที่ตัวเลขส่งออกนะคะซึ่งจะติดลบแต่เมื่อเทียบกับประเทศเอื่นๆเนี่ยพบว่าอยู่ในสถานะที่แย่กว่าไทยมากนะคะดังนั้นเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการบริหารจัดการเพียงแต่ขณะนี้เนี่ยต้องเร่งแก้ปัญหาปากท้องก่อน <S <S เพื่อประเทศจะได้แข็งแรงขึ้นก่อนนั่นเองค่ะก็คุณสมคิดพอ มารับหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านของเศรษฐกิจก็จะเตรียมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ได้ภายใน3เดือน<ช>โดยเน้นเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนก่อนนะคเห็นเมื่อเช้าผมดูทางไทย p b s, <ừ> <S เขาสัมภาษณ์ก็เป็นรเรื่องของ ระดับรากหญ้าการช่วยเหลือเกษตรกรอะไรนี้ไปก่อนแล้วก็การปรับโครงสร้างด้วยการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคอยากจะส่งพิดให้สัมภาษณ์อย่างนั้นก็คือเศรษฐกิจไทยเราพึ่งพาการส่งออกเนี่ยมาหลายสิบปีละมันจะไปโตอย่างนั้นไม่ได้มันต้องสร้างความเจริญเติบโตภายในอย่างทอารตุคิดบอกอย่างนั้นมันต้องเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนนะแล้วค่อยกระจายไปใหญ่จะจริงๆแล้วนะ พูดถึงในอย่างชาวนาที่เขาปลูกข้าวนะข้าวเราส่งออกต่างประเทศครับตามเคยย้อนมาดูชาวนาไหมระดเร่างกายดูไอ้เรื่องอะไรนะเขาเลี้ยงปากกระพงกินอาหารวันแล้วเป็นหมื่นอย่างเงี้ยปากระพงแพงเราเรายังเข้าใจได้ว่าเขาคนเลี้ยงเขาได้อะไรบ้างข้าวเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ยังไม่พอนะตอนนี้ตลาด ยางพาราคโอ้โหเห็นว่าราคาต่ํามากเลยนะตอนนี้นะคะโอ้โก็ช่วยกันดูแล้วกันนะเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนไหนๆจะแก้ไขแล้วบอกว่าทําให้ได้ภายใน3เดือนมารอดูมาดูความมาดูตังความเชื่อมั่นของส่วนต่างๆบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกกรนะครับเตรียมเสนอสมคิดหรือฟื้นคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกพร้อมรวบรวมข้อเสนอภาคเอกชนให้กับรัฐบาลนะครับ วันนี้นายสุพันธ์มงคลสุธีนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอ,อกล่าวว่าในวันพฤหัสบดีที่27นี้นะครับในในโอกาสที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีจะไปกล่าวประกถาพิเศษนโยบายเศษรษฐกิจและทิศท,ทางประเทศไทยที่โรงแรมดุสิตธานีต่อสมาชิกกะกะรนะครับทางกะกะรหรือว่า ทางกะกะรนะครับจะเสนอให้หรื้อฟื้นคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกขึ้นมาอีกครั้งนะครับเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน